นะมีหางเป็นหงนะพละกำลังนี่มันต้องอู้ถึงเนาะพ่อตัวมันใหญ่พละกำลังนี่เป็นว่าเหมือนกับจ้างเอราวัณนะ3-5ตัวด้วยกันนะคนไทยเป็นว่าเชือกนะเออมีพละกำลังเหมือนจ้างเอราวัณนะ3-5เชือกจ้างเอราวัณนี่เป็นจ้างจะได้จ้างเป็นจ้างพาหนะของพระอินทร์นะเป็นจ้างพาหนะของพระอินทร์ในไตรภูมิหนังสือไตรภูมิพระร่วงมันก็ได้บรรยายลักษณะของนกหัสดีลิงนะไหวก็ค่ายกับตีได้อธิบายปัจจัยเนาะว่ามีหัวมีตัวเป็นนกนะมีหัวเป็นสิงมีงวงเหมือนจ้างมีหางเป็นหงมีหน้าที่กราบซากศพไปขวางนะเพื่อมหือดินแดนอุตรกุรุทวีปมันเปื้อนมันสกปรกอันนี้ไตรภูมิพระร่วงก็กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนะในพระธรรมบทที่ว่าเนี่ยธรรมบทภาค3ก็อู้บรรยายถึงพละกำลังของนกหัสดีลิงตัวนี้เหมือนกันว่ามีพละกำลังเหมือนจ้างนะเอราวัณ5เชือกมารวมกันนี่ก็สอดคล้องกันพอดีเนาะสอดคล้องกันพอดีแล้วนกเนี่ยมันมีพละกำลังสามารถบินไปนะไกลจากมนุษย์โลกนะโลกมนุษย์เฮาเนี่ยไปถึงสวรรค์นะจั่นดาวดึงไปสูงสุดนะไปจนถึงนะยอดเขาซิเนลุนะยอดเขาซิเนลุพุ่นน่ะไปไกลทีนี้ก็ในตำนานนะตำนานของตังอันฮันรี่พุนชัยนะก็ปรากฏอยู่เหมือนกันนะนกหัสดีลิงเนี่ยนะปรากฏอยู่ในการสร้างนครฮันรี่พุนชัยว่าฤาษีทั้ง3ประกอบด้วยขวาสุเทพฤาษีสุกทันตะฤาษีและต่ออนุสิทธะฤาษีเปิ่นกันด้วยได้ช่วยกันวางหลักสร้างแปลงเมืองฮันรี่พุนชัยนะก็ห้องนกหัสดีลิงเนี่ยออกมาจากป่าหิมปานเหมือนกันนะเพื่อบินไปกราบหอยสังนะจากมหาสมุทรเพื่อเอามาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างเมืองละปูนนะสังเกตพอนะแผนที่เมืองละปูนนี่จะมีหูเหมือนหอยสังนะสตาญาติโยมทั้งหลายเราฤาษีทั้งหลายก็ใช้ไม่เต้าเนี่ยขีดเขียนเขตแดนเมืองตามรูปร่างของหอยสังก็เลยมาเป็นแผ่นดินที่มีลักษณะคล้ายกับนะหรือจะพอเหมือนกระดองเต่านะหรือมีน้ำล่อมรอบนะและมีน้ำล่อมรอบเปิ้นเชื่อว่าเป็นผังเมืองเป็นผังเมืองส่วนตำนานนกหัสดีลิงในวัฒนธรรมของล้านจ้างล้านจ้างนี่ก็คือทางอีสานก็ปรากฏอยู่เหมือนกันนะในล้านจ้างก็ปรากฏอยู่เหมือนกันระบุไว้ว่านครตักศิลาเชียงลุงนะเมืองเชียงลุงเมืองเชียงลุงแสนหวีนะซึ่งปัจจุบันนี้มันอยู่ที่ไหนเมืองเชียงลุงแสนหวีมหานครอยู่เป็นว่าอยู่เมืองอุบลราชธานีเนาะพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งได้ถึงแก่สวรรคตตามธรรมเนียมจะต้องอัญเชิญพระศพออกไปชาปนกิจที่ตุ่งหลวงนะที่ตุ่งหลวงในกลางห้องต้องเวียงนี่เป็นบัคคนิยมนะก็เหมือนกับธรรมเนียมล้านนาเขาเหมือนกันนี่อย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมลังการซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดบุญยวัดมิหารซึ่งอยู่กลางเวียงลำปางเนาะอยู่กลางเวียงลำปางในเวียงลำปางนี่สังเกตพอสัทธาญาติโยมทั้งหลายคนลำปางเขานี่นะในเวียงเนี่ยลำปางวัดต่างๆที่อยู่ในกลางเวียงจะมีมาเม้นเผาศพมีเลยนะว่ามีเม้นเผาศพจะมีกระปุ่นเวลามีคนล่มหายตายจากไปพระสงฆ์องค์เจ้าล่มหายตายจากมรณภาพเปิ้นก็เอาอาราธนาสังขารไปทำพิธีถ้าสัทธาญาติโยมก็ไปเผาประจ้าหน้าตีนอกเวียงนะถ้าตั้งเหนือก็สุสานไตรลักษณ์ตั้งตะวันออกก็สุสันพระบาทเนาะตั้งตะวันตกก็หล่องสามดวง
นะเป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นอันเนี้ยเป็นมันนิยมเผาในเวียงนะมันนิยมเผาในเวียงนอกท่านปลัดสงการนอกนะวัยสาตะกี้ก็ไปเป็นคณะกรรมการอันสนามหลวงสอบบาลีด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นก็เวลาเปิ่นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เนาะเปิ่นจะมีพระบรมมหาราชวังอยู่กลางเวียงประกอบอีสานนี่เปิ่นก็เหมือนกันจะเอาสรีระสังขารพระศพออกไปชาปนกิตติตงหลวงนะมหาเทวีก็เลยฮื้อจัดการงานพระศพตามแบบเบ้าโบราณประเพณีแห่พระศพออกจากวังไปยังตงหลวงเพื่อถวายพระเพลิงนะแต่ในสมัยนั้นในเมืองเชียงรุ่งนี่นะมีนกหัสดีลิงได้หันพระศพนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนกหัสดีลิงเนี่ยมันมักกินนะมันบ่ได้กินหนอนกินพักไม่ใช่แค่บ่ได้กินหนอนกินอย่างเหมือนนกน้อยๆมันหันจีนเนี่ยมักกําแล้วนะอันอย่างแดงๆยังที่เรื่องนางสามาวดีก็เหมือนกันที่ออกข้อสอบในปีนี้นี่นะนกหัสดีลิงเนี่ยนางสามาวดีเปิ้นน่ะมาหิงแดดเปิ้นกําลังมานอยู่หิงแดดกับอันพระสวามีน่ะอยู่กลางแจ้งนกหัสดีลิงเนี่ยก็บินมาหันซึ่งนางสามาวดีหนุ่งผ้าแดงเห็นน่ะชุดแดงบัดนั้นก็เข้าใจว่าเป็นจีนตานกนี่หันน่ะอย่างแดงนึกว่าเป็นจีนมันน่ะก็เลยมาโฉบเอาก็ลักษณะเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันหันพระศพของพระเจ้าหน้าแผ่นดินก็เลยมาเอาลักศพเปิ้นน่ะเอาลักศพเปิ้นไปน่ะอันนี้อู้ถึงตำนานนกหัสดีลิงของทางภาคอีสานนะแต่เมื่อนกหัสดีลิงได้เอาศพไปแล้วเนี่ยก็กล่าวว่าจะเอาไปกินมหาเทวีได้หันอย่างอันก็เลยประกาศเพื่อคนทั้งหลายเนี่ยมาต่อสู้กับนกหัสดีลิงเพื่อที่จะเอาพระศพปิ๊กคืนมาแต่ก็โดนนกหัสดีลิงจับกินหมดเลยนะมีใครสามารถจะฆ่านกหัสดีลิงตัวนี้ได้ทีนี้ก็มีที่ดาหน้าพญาตักศิลาเป็นว่ามีพระนามว่าสีดานางสีดานี่ก็ได้เข้าห้ามอาสาไปสู้กับนกหัสดีลิงโดยใจน่ะลูกศรอาบยาพิษนะแล้วก็เกี่ยวใส่ธนูยิงตกใส่นกหัสดีลิงตัวนั้นก็เลยถึงแก่ความตายตกลงมาพร้อมกับพระศพหน้าของพระเจ้าแผ่นดินพระมหาเทวีก็เลยสั่งเฮื่อช่างได้ทำเมลุนะทำแต่นเนาะทำแต่นห่อแก้วนะบนหลังนกหัสดีลิงแห่งกรรมเอาศพนะนกหัสดีลิงนะมานอนนะมันตายละนอนไว้แปลงแต่นแก้วขึ้นตั้งบนแล้วก็อัญเชิญพระศพนะของพระสวามีหุ่นปั้นขึ้นประดิษฐานบนหลังนกหัสดีลิงแล้วก็ถวายพระเพลิงไปพร้อมกันอันนี้ของตำห้าตังอันตังอีสานนะเพราะฉะนั้นน่ะเวลามีศพน่ะของพระเถระน่ะตังอีสานนี่เพิ่นก็น่ะมีธรรมเนียมในการน่ะตันนกหัสดีลิงเหมือนกันใจปราสาทนกหัสดีลิงเหมือนภาคเหนือแต่พิธีการก็อาจจะแตกต่างกันไปวันก่อนก็ได้มีโอกาสได้ถวายการต้อนรับนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนครพนมนะเปิ้นก็อู้ถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าความแตกต่างประเพณีการเผาศพนะโดยใจนกหัสดีลิงของอันตังล้านนากับล้านจ้างนะตังอีสานเหมือนกันตังอีสานนี่ถ้าจะตานแปลงนกปราสาทนกหัสดีลิงนะบรรจุศพของอันพระเถระจะต้องทำพิธีฆ่านกเหี่ยก่อนนี่นะต้องทำพิธีฆ่านกเหี่ยก่อนแล้วก็คนตีฆ่านกนี่จะต้องเป็นเชื้อสายลูกเต้าเราหลานวงวานของนางสีดานะพระนางสีดาติวาตะกี้นะคนฆ่านกหัสดีลิงในสมัยตะกอนเก่าเนี่ยนะติวาลูกสาวเจ้าเมืองตักกศิลาเนี่ย
ต้องเป็นสืบเชื้อสายแล้วเปิ้นก็มีความเชื่อจะอันนะว่าคนอุบลราชธานีเนี่ยมันจะมีอยู่ครอบครัวหนึ่งเปิ้นเชื่อกันจะอีว่าเป็นเชื้อสายของพระนางสีดาสืบทอดกันมานะมาเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่หลวงพ่อเปิ้นก็เล่าให้ฟังถ้านะศพพระมหาเถระตั้งอีสานไผ่ไควิอันลูกศิษย์ลูกหาไข่แป้งนกฮัสดีลิงนะเป็นปราสาทตามชื่อเปิ้นก็จะต้องไปนะเจิญนะลูกหลานนางสีดาเนี่ยมาทำพิธีฆ่านกทำพิธีฆ่านกก็มีค่าใช้จ่ายอยู่นะก็เป็นนะเป็นเหมือนเปิ้นเป็นอาชีพที่สืบทอดต่อกันมาเนาะต้องได้รับการเจิญก่อนนะเจิญไปฆ่านกนะเปิ้นก็ทำพิธีนะแห่แล้วก็มีหอกมีอย่างเวียนนะนกแป้งก็คือแป้งนกคันสดีลิงเนี่ยแล้วก็เอาหอกไปแต่งแล้วก็ทีมที่ว่าลูกหลานนางสีดาเนี่ยลูกจากอุบลมาเนี่ยเปิ้นว่าบ่กินข้าวกินน้ำนะบ้านศพมาเป็นเปิ้นอาจจะมีคติเนาะมีครูเปิ้นนะบ่กินข้าวตีนไหนบ่แวะตีนไหนนะนอกรอทำพิธีแล้วกันถึงจะได้กินข้าวนะในวันนั้นนะอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมประเพณีแล้วที่นี่เปิ้นก็เลยคติมันก็อาจจะคนละอย่างก็ตำปุ้นนี่ต้องฆ่านกให้ตายเฮียก่อนนะเพราะประวัติตำนานมันเป็นอย่างนั้นฆ่านกนะแล้วก็คือวิญญาณของนกคันสดีลิงเนี่ยไปพร้อมกับอันศพของนะผู้วัยชนก็คือของพระมหาเถระหรือเจ้าเมืองเนาะอันนี้ก็เป็นคติเจ้าอีของเจ้าลั่นจ้างก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะฟังแล้วก็ม่วนเพลินดีที่นี่ของตั้งเฮาเจ้าลั่นนานี่ก็เปิ้นก็ประเพณีวัฒนธรรมก็สืบกันมาตั้งแต่สมัยจังตุงบ่ล่ะเนาะจังตุงตั้งลั่นนาน่ะของเฮานี่สมัยก่อนนี่มันเป็นวัฒนะพหุวัฒนธรรมนะระหว่างลั่นนากับอันจังตุงนะกับพม่านะพิธีศพของเจ้าลั่นนาก็มีการจัดขึ้นเพื่อไหว้อาลัยนะแก่คนตายคือสมเกียรติด้วยการแปลงประสาทนะก็คนสามัญชนก็สามารถมีได้เหมือนกันแปลงได้เหมือนกันก็ตามกำลังก็ตามฐานะเนาะแต่ก็บ่แปลงนกหัสดีลิงแต่แปลงทรงปราสาทนะสร้างปราสาทใส่ศพกันจนถึงวันนี้ก็ยังมีอยู่นะบอกว่าจะเป็นอาจจะว่าล้านนาเนี่ยนะ8จังหวัดภาคเหนือเนี่ยก็ยังอนุรักษ์นะการต้านปราสาทสำหรับคือนะศพทั้งหลายนะผู้วัยชนทั้งหลายนะต้องมีประสาทนะบ่ว่าจะฐานะอยากดีมีจนจะได้ประกอบมีกันถึงแม้ว่าบ่มีแต่เนี่ยก็บางทีเนี่ยนะเปิ้นก็ให้ความกันนะแป้งตานฮื้อแป้งประสาทตานฮื้อนะก็เป็นคติเนาะเป็นคติฮื้อ1เป็นการยกย่องปูชาคุณงามความดีของผู้วัยชนนะของผู้วัยชนแล้วเป็นการเป็นคติของตามที่ออกไตรภูมิพระหลวงได้พรรณนาถึงว่าอันสุคติโลกสวรรค์เนาะสวรรค์ในภพภูมินะสวรรค์นะชั้นต่างๆมีทิพยวิมานนะที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนะวินาวิมานวัตถุเนาะครับพรรณนาถึงสวรรค์นะและก็วิมานที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเอกอ่ะนะทีนี้ประกอบคติความเชื่อของคนละนะเนาะญาติพี่น้องได้ล่มหายใจจากไปเปิ้นก็มีคติว่าเออเปิ้นตายไปแล้วฮือเปิ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์ไปสถิตอยู่ในทิพยวิมานก็คือนะที่อยู่ของตนนี่แหละเพราะฉะนั้นก็เลยมีการแปลงนะวิมาน
ขึ้นมาก็คือปราสาทนี่แหละนะแป่งตานฮื้อเนาะก็เหมือนกับคนจีนเนาะคนจีนก็เวลาตายไปก็ตานเป็นห้องว่าตานกงเต็กนะตานบ้านเผาบ้านเผาจองประดิษฐ์ขึ้นมานะกระดาษนะแป่งฮื้อเหมือนนะเผารถเผาลางานอย่างต่างๆเพื่อฮื้อผู้วายชนได้ลงรับดับขันก็ได้ไปอยู่ได้อาศัยนะได้ใจได้สอยคตินี่ก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันเนาะอันนี้นี่เห็นอย่างหนึ่งมันก็อาจจะเป็นถ้าในคนปัจจุบันมันห้องว่าเป็น powerpoint เป็นการสร้างจำลองคือหันเพื่อคนในโลกมนุษย์เขาเนี่ยได้หันนะตามคตินะตีภาพมาลัยนะเปิ่นไปหันสวรรค์ไปหันนรกนะมาเหล่าเจ้าบ้านเจ้าจองฟังนะไปหันสวรรค์มามีรูปร่างเป็นจะได้นะก็มาสร้างฮือกันนะอันหนึ่งเนาะก็เป็นคตินะสร้างแรงจูงใจฮือคนเนี่ยมันสร้างคุณงามความดีดูผู้วัยชนเป็นตัวอย่างบ่าวเนี่ยเปิ่นได้สร้างคุณงามความดีเมื่อล่วงลับดับขันไปศีลละธรรมคุณงามความดีนั้นยังปรากฏอยู่ลูกชิดลูกหาลูกหลานตันเต้าผู้อยู่เบื้องหลังก็จะถืออย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีสมกับคุณงามความดีนะเมื่อคนก็เป็นคติสอนให้คนอยู่เนี่ยได้หันมีแรงบันดาลใจในการสร้างคุณงามความดีเอาผู้ล่วงลับดับขันไปเป็นแบบเป็นอย่างนี่อย่างอีนะก็เป็นกุศโลบายเนาะมันเท่ากับกุศโลบายนะเป็นกุศโลบายคือถ้าเป็นในการสร้างปราสาทนกหัสดีลิงเนี่ยส่วนมากเพิ่นก็จะเนี่ยบรรจุสำหรับนะศพของพระเถระระดับเจ้าอาวาสขึ้นไปเนาะที่หรือพระสงฆ์ที่มีอายุพรรษานักๆเป็นที่เคารพนับถือของเจ้าบ้านเจ้าจองนะอย่างอีนะเหมือนกับที่เฮาเพิ่งหันกันไปนะงานออกเมนพระราชทานเพิ่งศพพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมลังกาณนั่นละนะส่วนทางอีสานนะโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเป็นประเพณีเฉพาะนะก็คือประเพณีการฆ่านกหัสดีลิงนะเมื่อเจิญศพขึ้นตั้งแนวก่อนเผาเนี่ยต้องมีการฆ่านกเสียก่อนแล้วเผาทั้งศพทั้งนกนะเพื่อให้ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์เพราะว่านกเนี่ยยังต้องเป็นนกหัสดีลิงเป็นสัตว์อื่นได้ก่อนก็นกหัสดีลิงอย่างที่เปิ้นพรรณนาว่ามันมีกำลังนักนะมีกำลังนักเหมือนจ้างนะมีกำลังเต่าจ้างเอราวัณ5เจียบนะสามารถบินไปได้ไกลได้สูงนะบินไปถึงสวรรค์และก็ยอดเขาพาสิเนรุยอดเขาพาสิเนรุนี่มันจะต้องผ่านป่าหิมพานต์ขึ้นไปแห่งกรรมนึงนะวันนั้นก็ท่านอาจารย์จรินเนาะหรืออาจารย์นันเบียเปิ่นก็ได้มาพรรณนาก่อนจะพิธีเผาแต้เนาะในเวลาก่อน2ทุ่มนะเปิ่นก็อู้พรรณนาถึงว่าเป็นอย่างนะว่านกสดีลิงก่อนเปิ่นจะเผาเนี่ยยังต้องมีบอกไฟนะบอกไฟแต่ละอย่างก็บ่ใช่ว่าแป่งเพื่อความตะการตาบันเทิงเนี่ยเปิ่นก็อู้ดีอู้แล้วหันภาพก็คือว่าการเลี้ยงลำดับบอกไฟนี่มันก็มีตีมาเป็นการพัฒนาถึงว่าตอนนี้นกหัสดีลิงเนี่ยบินไปถึงไหนไปถึงป่าหิมพานต์นะก็จะพบกับจ้างนะก็มีจ้าง